วันอาทิตย์ค่ะทางประชาไททีวีประชาไทยออนไลน์นะคะวันนี้เราอยู่กัน3คนกับน้องแอมนะคะซึ่งเป็นพิธีกรขาประจำอยู่แล้วเจอน้องแอมไป1ครั้งตอนเรื่องระบบนิเวศของจิ๋มครับแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญแขกรับเชิญของเราชื่ออาจารย์มิ่งนามสกุลปัญหาเป็นคนที่ชื่อเก๋มากค่ะนามสกุลก็ยิ่งเก๋เขาไปใหญ่ค่ะนามสกุลบอกถึงความมี critical thinking มากค่ะมีปัญหาและตั้งคำถามตลอดเวลายินดีกับการตีความนามสกุลครั้งนี้มากค่ะจริงๆขอบคุณค่ะขออนุญาตแนะนำตำแหน่งแห่งหนแล้วก็ที่ทำงานของอาจารย์มิ่งนิดนึงค่ะอาจารย์มิ่งนะคะสอนอยู่ที่ภาควิชาตั้งใจฟังนะคะมีปากกาเอาปากกาขึ้นมามีกระดาษเอาปากกาเอากระดาษขึ้นมาแล้วก็จดตามแขกเลยค่ะอาจารย์มิ่งอยู่ภาควิชานี้ค่ะประวัติศาสตร์ปรัชญาภาษาและวรรณคดีอังกฤษใช่แล้วค่ะสาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ค่ะแล้วก็ได้สัมภาษณ์กันหลังไมค์ค่ะอาจารย์มิ่งว่าอาจารย์คะชื่อบ้าชื่อบออะไรเนี่ยทำไมมันถึงยาวขนาดนี้ มันเกิดจากการรวมหลายๆภาคเข้าด้วยกันนะคะเป็นเขาว่าเขาบางคนก็บอกว่าตัดงบบางคนก็บอกว่าต้องการจะยุบเพื่อให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องตัดงบหรอกเรื่องอะไรคะทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในแง่ดีคือแบบ interdisciplinary ไงต้องมีความสามมีความ holistic อ๋อค่ะจริงด้วยจริงด้วยจะต้องจะจริงด้วยนึกออกละค่ะใช่ใช่ใช่พี่แขกไปพูดนี่นึกลืมไปเลยค่ะแล้วอาจารย์จบมาทางไหนคะถึงได้มาอยู่ภาควิชาชื่อยาวๆนี่ค่ะนี่แน่นอนค่ะก็คือจบทางวรรณคดีอังกฤษมาค่ะจบจากปริญญาโทจาก Royal Holloway University of London อะไรนะ Royal Holloway ค่ะ Holloway ที่แปลว่าทางขึ้นบันไดไม่ใช่ Holloway Holloway เป็นนามสกุลผู้ก่อตั้งค่ะ Royal Holloway แล้วใครเป็นฝ่ายล่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่แล้วปัจจุบันล่ะครับปัจจุบันตอนนี้เป็นเรียนปริญญาเอกที่ University of Sheffield ค่ะอยู่ที่เมืองเชฟฟิลด์อารมณ์ถ้าพูดแบบตามแมปบ้านเราเหมือนเป็นภาคอีสานแต่เป็นอีสานใต้นิดนึงค่ะเป็นโคราชเนาะโคราชเป็นชาวโคราชประมาณนั้นจะนึกถึงทีมฟุตบอลอ๋อเชฟฟิลด์เวนสเดย์ค่ะค่ะเอาล่ะเข้าเรื่องนี้ได้ได้ได้ค่ะบรรยายสรรพคุณมาแล้วมันต้องบรรยายสรรพคุณนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวแบบมันดูไม่น่าเชื่อถือโอ้จริงๆก็บรรยายไปอาจจะฟังจนจบอาจจะดูไม่น่าเชื่อถือเหมือนเดิมก็ได้นะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเงือกหน้าเงือกหน้าของดิฉันเองนางเงือกเนาะนางเงือกค่ะเรื่องเงือกใช่ค่ะใช่เพราะว่ามันมีประเด็นแบบว่าทำไมเอาคนดำมาเป็นนางเงือกแอรียลของทุกคนต้องเป็นผิวสีขาวเท่านั้นเลยทุกคนก็กลับไปรื้อฟื้นความทรงจำตัวเองกับยัย Little Mermaid เวอร์ชันที่เป็นแอนิเมชันกันใหญ่เลยในเต็มฟีด Facebook ดิฉันเลยค่ะช่วงนั้นโอ้โหแล้วคือความทรงจำของพี่แขกเกี่ยวกับ Little Mermaid เนี่ยรู้สึกรำคาญนางมากอ๋อทำไมคะตายซะได้ก็ดี ต้นฉบับตายนะคะใช่ไหมต้นฉบับตายของแอนเดอร์เซนตายค่ะก็คือโดยเส้นเรื่องเนี่ยควรตายนะใช่ใช่ก็คือแต่ว่าดิสนีย์ก็คือต้องการจะให้มันแฮปปี้เอนดิ้งก็ให้จบแบบที่ว่าโอเคได้แต่งงานกับเจ้าชายแต่ว่าเวอร์ชันนั้นคือมันเหมือนกับว่าต้นฉบับนี้คือเหมือนกับสุดท้ายแล้วเจ้าชายเขาไม่ได้รักเธอจริงๆเจ้าชายเขาไปแต่งงานกับเจ้าหญิงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมีคนตีความด้วยซ้ำแต่มีคนเดียวนะคะ ที่ตีความว่ามีประเด็นเรื่องเกย์อยู่ในนั้นด้วยเพราะว่าแอนเดอร์เซนแอบชอบทันตยุคผู้ชายคนนึงแล้วสุดท้ายก็เอาตัวเองไปใส่ในนางเงือกใช่จินตนาการตัวเองเป็นนางเงือกคนนั้นแอบชอบเจ้าชายแต่ว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกแตกต่างออกไป อะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีจิ้มอะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้นใช่ใช่แต่นี่คือเป็นประเด็นเลยนะของการนางเงือกไม่มีจิ้มก่อนที่เราจะเลยเถิดไปกว่านี้นะเราก็กลับมาที่ประเด็นว่าเทปเนี้ยมันตั้งต้นมาจากที่คนตั้งคำถามคนดราม่ากันมากว่าLittle Mermaidของฉันไม่มีวันที่จะเป็นผิวสีได้เลยแล้วก็ไหนๆอาจารย์ก็เรียนมาทางนี้เนาะก็เรามาคุยเรื่องเงือกกันเถอะว่าก่อนที่จะมาสู่ดราม่าในปัจจุบันว่าทำไมเงือกอ่ะมันมีบทบาทสำคัญในวรรณกรรมนิทานพื้นบ้านวรรณคดีคือใช่ใช่คือ
จริงๆยังไม่มีจริงๆส่วนตัวเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องความยูนิเวอร์ซัลของมิธเนาะของเทพนิยายอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็มีแพร่หลายไปหมดจริงๆแม้กระทั่งทุกวันนี้เราก็ยังอยู่กับอยู่กับภาพเปรียบของเงือกอ่ะเช่นStarbucks อย่างเงี้ยค่ะยี่ห้อกาแฟยี่ห้อหนึ่งตราของเขาที่เราเห็นว่าเป็นผู้หญิงจริงก็คือตรายี่ห้อแรกต้นตลอดของเขาเนี่ยก็คือเป็นรูปเงือกนะคะหรือแม้แต่คำว่าไซเรนที่เป็นไซเรนรถเนี่ยค่ะก็คือมาจากเทพตัวละครเทพกรนำกรีกที่เป็นคล้ายๆสัตว์ทะเลที่ร้องเพลงยั่วยวนให้คนกระโดดน้ำลงไปตายลงไปตายตกไปตามกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็มันเป็นอะไรที่มันแพร่หลายมากๆและเมืองไทยก็มีเงือกเต็มไปหมดในภาพไพมณีมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสิ่งนึงที่หลายๆคนอาจจะรู้จักเกี่ยวกับเงือกก็คือว่าเราจะเห็นภาพเขาเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเนาะแล้วก็ในสำหรับดิฉันแล้วดิฉันคิดว่ามันเป็นประเด็นสำคัญเพราะเงือกมีลักษณะคล้ายๆกับมันมีความกำกวมระหว่างเป็นเหยื่อเงือกที่เป็นเหยื่อเงือกที่เป็นวัตถุทางเพศเพราะเราจะเห็นภาพเงือกที่มันสวยเซ็กซี่อะไรตลอดเวลาใช่ไหมคะเดี๋ยวยวนใจให้กาลาสีโดดลงน้ำตามใช่ใช่แต่นี่คือนี่คือเป็นนิทานอย่างที่อาร์มบอกเป็นนิทานทั่วๆไปเป็นลักษณะนิทานทั่วไปที่ว่าเงือกจะสวยงามยั่วยวนอาจจะมาผัดหน้าแต่งซองกระจกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายกาลาสีเห็นแล้วก็โดนยั่วยวนโดนหลอกให้กระโดดลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่านั่นก็คือเป็นจุดที่น่าสนใจเพราะในขณะที่เขาเซ็กซี่สวยงามเป็นเซ็กซ์ออบเจกต์แต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีอำนาจเหนือผู้ชายในที่ว่าเขาเป็นความปรารถนาที่ไม่มีวันที่จะเติมเต็มได้ในที่สุดก็คือถ้าคุณอยากได้คุณต้องตายต้องโดดลงน้ำตามหาใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเรามิ่งรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ด้วยความที่มันไม่อาจจะเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่าที่ว่าด้วยความที่มันเป็นสัญลักษณ์ของความไม่เติมเต็มสักทีอ่ะมันก็เลยมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกอยู่นั่นแหละเราเห็นเงือกเต็มไปหมดเรารู้จัก Little Mermaid เราดูการ์ตูนหรือภาพไพมณีก็มีเงือกใช่ไหมคะมันเป็นความไม่แล้วใจใช่ค่ะไม่แล้วใจจริงๆแล้วทำไมนะคะนอกจากความเป็นตำนานแบบนี้แล้วก็อาจารย์ก็บอกว่ามันก็เลยดึงดูดเพราะมันเป็นแรงปรารถนาที่ไม่อาจจะเติมเต็มได้แล้วผลในเชิงวรรณกรรมของมันต่อคนปัจจุบันซึ่งก็ควรจะรู้แล้วว่ามันเสน่ห์มันเป็นสิ่งที่เราคิดเอาเองอย่างเงี้ยแต่ทำไมมันยังคงมนต์ขลังของความเป็นเงือกจนกระทั่งขนาดสตาร์บัคก็ยังต้องเป็นเงือกอ่ะใช่ๆๆทำไมอ่ะคืออันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าอย่างที่บอกมันถ้าจะให้ดิฉันตอบฉันจะพูดว่ามันเป็นเพราะถ้าพูดอย่างนี้อาจจะฟังดูเวอร์ไปแต่จะบอกว่ามันเป็นเพราะสังคมเรายังเหลื่อมล้ำเรื่องเพศอยู่คือแล้วก็มันก็ยังมีเรื่องของที่เรารู้สึกว่าเราอยากยังต้องการที่จะคือเราไม่เคยห้ามคือดิฉันไม่ได้แบบว่าโอ้โหเป็นพรูดหรือเป็นคนที่แบบต่อต้านเรื่องเซ็กส์อะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าดิฉันแค่มองว่าด้วยความที่สังคมมันยังพยายามจะให้จินตนาการภาพกับผู้หญิงมากมายหลายรูปแบบมันก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีที่ว่าเราก็ยังมันไม่มีการทำความเข้าใจไม่มีการทรีตผู้หญิงในฐานะผู้หญิงแต่มันมีการทรีตผู้หญิงเป็นเทพนิยายเพราะว่าผู้ชายมองว่ามันเป็นสิ่งที่ลึกลับอะไรแบบนั้นนะคะเพราะนั้นก็คือเงือกมันนำมา represent ความลึกลับของผู้หญิงตรงนี้เดี๋ยวนะขอคิดตรงนี้แป๊บนึงได้ได้ค่ะคือมันราวกับว่าเงือกเนี่ยคือพี่แขกเนี่ยก็ยังจะอันนี้เอาความรู้สึกส่วนตัวได้ค่ะได้ค่ะคือตอนเด็กๆอ่ะก็จะรู้จักนอกจากเงือกในพระอภัยอ่ะจะรู้จักเงือกในการ์ตูนไข่หัวเราะเพราะว่าติดเกาะทีไรอ๋อใช่ใช่ใช่ก็จะต้องมีนางเงือกและนางเงือกก็ดมใหญ่มากใช่ใช่ใช่แต่เข้าใจว่าเป็น reference มาจากพระอภัยมณีไหมครับไอลักษณะแบบเนี้ยคือ no matter what นะมันเหมือนกับว่าในถ้าเราไปติดเกาะอ่ะ entertainment อันเดียวของมนุษย์ที่ติดเกาะแล้วมัน desperate นะมันจะมีต้นมะพร้าวหนึ่งต้นใช่ใช่แล้วก็นอกจากต้นมะพร้าวเนี่ยจะโชคดีมากที่จะมีสาวงามที่จะมีเงือกมาแล้วก็มันก็จะมีเขาเรียกว่าเรื่องขำขันแล้วในวงเล่าของผู้ชายว่าเ
เนี่ยกินเหล้ากัน2คนระหว่างมึงกับกูนะแล้วมีเงือกมา1ตนแล้วก็ต้องแบ่งคนละครึ่งใครจะเอาส่วนบนใครจะเอาส่วนล่างค่ะค่ะเออน่าสนใจแล้วคำตอบอันนี้คือในหมู่ที่เล่าร้านนาของเพื่อนดิฉันเนี่ยทุกคนก็ยืนยันว่าจะเอาส่วนล่างเพราะว่ากินได้โอ้กินเป็นอาหารนะเป็นกินปลาคือได้ข้างบนนะมันเป็นนมแล้วเนี่ยแล้วลองนึกดูว่ามีแค่นมสืบพันธุ์ก็ไม่ได้เย็บก็ไม่ได้ถูกสรุปแล้วอ่ะท่อนบนของผู้หญิงอ่ะไม่มีประโยชน์คือถ้ามีเงือกมาตนหนึ่งแล้วต้องแบ่งครึ่งอ่ะเขาก็จะไม่เอาข้างบนแต่ถ้าได้ท่อนล่างไปอ่ะหมดสภาพความเป็นเงือกอ่ะเป็นเพียงปลาตัวหนึ่งปลายังมีประโยชน์ซะยิ่งกว่าผู้หญิงที่มีแต่นมทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรรู้ป่ะผู้กระเทยแปลงเพศไงใช่ใช่แสดงว่ากระเทยแปลงเพศอ่ะมีคุณค่าน้อยกว่าปลาอีกนะถูกถูกไม่มีเนื้อที่พอจะเอาไปกินได้นะคุณไม่มีจิ๋มใช่ไหมล่ะใช่คือปลายังกินได้แต่ถ้าพี่ได้ผู้หญิงครึ่งเดียวอ่ะคือกระเทยอ่ะที่ทำนมมาแล้วอ่ะแล้วต่อให้ไปแปลงเพศมาก็ยังไม่มีมดลูกไงซึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากนางเงือกถูกไหมคะใช่ใช่พี่คิดว่าสิ่งนี้มันก็อาจจะยังคาราคาซังเป็นประเด็นว่าและอีกอันหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องการดีเซ็กชวลไลซ์ผู้หญิงใช่ไหมก็คือมันก็คือโลกที่ไม่ต้องการอยู่กับความเป็นจริงเพราะโลกในความเป็นจริงผู้หญิงก็เงียบได้เหมือนผู้ชายใช่ใช่แต่ว่าในโลกแฟนตาซีก็คือผู้หญิงคือจิ๋มก็ไม่มีใช่ผู้หญิงในจินตนาการในทะเลจิ๋มก็ไม่ต้องมีแต่ว่ายั่วยวนนะใช่มีเสน่ห์นะลึกลับนะมีอะไรอย่างเงี้ยคือตอบสนองแฟนตาซีได้แต่เอาเข้าจริงถ้าจะให้ผู้หญิงแบบ fully sexualized ก็รับไม่ได้มันก็เลยพี่ไข่ก็เลยรู้สึกว่าโอ้เงือกมันเล่นหลายบทบาทในโครงสร้างทางอำนาจที่เรามีชีวิตอยู่กับมันเหมือนกันเห็นด้วยเห็นด้วยกับพี่แขกค่ะคือมันเหมือนกับว่าตัวเงือกเนี่ยมันจะมีนิทานเยอะมากที่พี่แขกจะพูดว่าผู้ชายไปได้เสียกับเงือกอะไรแบบนี้หยุดตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะให้เราได้ทานให้ฟังในช่วงต่อไปเลยเดี๋ยวกลับมาเรื่องว่าเงือกเนี่ยเป็นคนนำได้ไหมได้ใช่ติดภาพกันสักครู่ค่ะครับค่ะกลับมาคุยกับอาจารย์มิ่งต่อขอฟังนิทานเรื่องนึงได้เลยค่ะคือจริงๆมันมีนิทานแบบนี้เยอะมากแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องที่ประมาณว่าชาวประมงเขาไปเจอเงือกสวยงามอยู่ริมทะเลแล้วก็สุดท้ายเขาก็อยากจะได้อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็อย่างที่พี่แขกบอกเขาก็จมน้ำลงไปซึ่งอันนี้คือจะพูดว่ามันก็ฟังดูเหมือนไม่ใช่นิทานเนาะแต่ว่านี่คือเป็นลักษณะโครงเรื่องที่เราพบเยอะมากทั้งยุโรปแล้วก็ทั้งในเอเชียด้วยบางเรื่องก็พูดด้วยซ้ำว่าเงือกเป็นคนฉุดลงไปเองอย่างถ้าเรามองว่าเงือกคืองูอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเงือกในภาษาไทยโบราณแปลว่างูเพราะจระเข้ด้วยเนี่ยก็มีตำนานนางนาคอย่างเช่นอุรูปีที่เป็นเทพีนาคอย่างเงี้ยค่ะในมหาภารตะที่เขาเป็นคนเชิญอรชุนให้ลงมาเชิญเลยนะคะเพราะว่าเขามองอนาคตออกเขาบอกว่านี่คือสามีฉันในอนาคตเขาเรียกลงมาเลยเขามาปรากฏตัวขึ้นสวยงามแล้วก็ได้เสียกับอรชุนมีลูกเลี้ยงด้วยกันเสร็จแล้วก็ไล่อรชุนบอกว่าหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่เพราะนั้นมันจะมีความมันมีเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่มีอำนาจด้วยในแง่นึงอะค่ะก็แต่จริงๆสิ่งที่พี่แขกพูดเมื่อกี้เรื่องที่มีประเด็นเรื่องว่าเรื่องของเรื่องเล่าในวงเล่าเรื่องที่ว่านางเงือกไม่มีจิ๋มหรือว่านางเงือกมีจิ๋มหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นมิสทรีลึกลับซับซ้อนใช่เพราะเงือกบางตัวก็มีลูกใช่นี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแต่เดี๋ยวขอเก็บเรื่องลูกเงือกไว้ก่อนเนาะแต่ว่าเรื่องประเด็นเรื่องจิ๋มของนางเงือกกับประเด็นเรื่องติดเกาะแล้วมีนางเงือกมาจู่ๆก็มีผู้ชายติดเกาะจู่ๆก็มีนางเงือกมาเฉยเลยอะไรเงี้ยนะคะสองอย่างเนี้ยขออนุญาตรวมไปเป็นเรื่องเดียวไว้ในภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพที่ว่าตอนที่ควีนเอลิซาเบธที่1ของอังกฤษเนี่ยชนะกองเรืออาร์มาดาของสเปนซึ่งเป็นกองเรือที่
สเปนเขาตอนสมัยนั้นเขาภูมิใจมากว่าเขาเป็นกองเรือล่าอาณานิคมไปยึดอเมริกาใต้มาแล้วอะไรอย่างสุดท้ายพอชนะเนี่ยก็เป็นภาพสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธเนี่ยก็มีสร้อยมุกอย่างเงี้ยนะคะเยอะๆแล้วก็มีรูปปั้นนางเงือกเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยนะคะซึ่งก็มีนักวิจารณ์หลายคนเนี่ยตีความว่านางเงือกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนตัวอลิซาเบธที่1เองเพราะว่านางเงือกเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่นอกจากจะสวยงามแล้วเนี่ยก็ยังยั่วยวนฆ่าคนพาคนไปตายในทะเลเหมือนเป็นตัวแทนของอำนาจทางอาณานิคมเพราะหลังจากที่อังกฤษชนะเรืออาร์มาดาอังกฤษก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นจักรวรรดิอังกฤษขึ้นมาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นมันและอีกอย่างนึงคริติคคนนั้นเนี่ยเขามองว่าภาพอลิซาเบธเนี่ยมันโยงกับนางเงือกตนนี้เพราะเงือกเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทุกคนเวลาวาดเนี่ยจะไม่ได้พูดถึงมันจะไม่วาดจิ๋มอ่ะพูดง่ายๆคือมันไม่มีช่องเปิดให้ผู้ชายรู้สึกว่าฉันสามารถ penetrate ได้นั่นเป็นเพราะฉะนั้นภาพนี้มันเป็นทั้งอำนาจทางอาณานิคมแล้วมันก็เป็น อำนาจเป็นอำนาจของผู้หญิงที่เหนือผู้ชายในแง่ที่ว่าฉันไม่ยอมมีเซ็กส์กับเธอเพราะว่าควีนอันนี้คืออดิฉันก็อ่านประวัติควีนอลิซาเบธมาคร่าวๆ แต่ว่ามันเป็นการเมืองมากๆในแง่ที่ว่าถ้าเกิดคุณยอมตัวเองให้กับผู้ชายอาจจะโดนผู้ชายชักจูงไปทางนั้นทางนี้เป็นประมุขคนเดียวที่เป็นผู้หญิงไปเลยดีกว่าแล้วก็คือในฐานะที่เป็นผู้หญิงผู้มีอำนาจเต็มเนี่ยใช่เพื่อจะเมนเทนอำนาจอันนั้นไว้อ่ะใช่ยูต้องปิดทุกประตูใช่ปิดถูกต้องทุกประตูคำของพี่แขกดีมากจริงค่ะไม่ให้ใครเข้ามาแบบทำให้อำนาจนี้มันสั่นคลอนได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือทุกคนจะใช้คำว่า Virgin Queen กับ Elizabeth ที่หนึ่งแต่ชีไม่ได้ Virgin นะคะ At least อย่างชีก็มี Lovers แต่ว่าชีไม่สถาปนาขึ้นมาเขาว่าเหมือนเป็น King เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่า Officially อ่ะต้องปิดใช่ค่ะปิดประตูไม่ให้เข้ามาได้นะคะทีนี้ประเด็นที่พูดเรื่องติดเกาะแล้วมีนางเงือกเนี่ยมันส่วนตัวตอนที่พี่แขกพูดเนี่ยทำให้นึกถึงประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้เลยคือเมอร์เมดผิวสีเนาะที่เราบอกว่าถ้าเราได้เล่นเมอร์เมดแบบเป็นคนผิวสีเนี่ยคือจริงๆไม่ห้ามนะคะที่เราจะมีการนำเสนอผู้คนที่หลากหลายในหนังหรือตีความภาพยนตร์ใหม่นะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยกลัวว่ามันจะไปซ้ำรอยเดิมเพราะการนำเสนอเงือกผิวสีเนี่ยมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วมันก็ไม่ได้เป็นการนำเสนอที่ยุติธรรมกับหรือว่าเข้าอกเข้าใจคนที่เป็นคนผิวสีจริงๆนะคะอย่างเช่นภาพเขียนในสมัยนั้นหลังจากที่ศตวรรษที่18 19เนี่ยเริ่มมีการออกไปสำรวจโลกที่เรียกว่าเซาท์ซีหรือว่าทะเลใต้นะคะแบบตาฮีติที่เดี๋ยวนี้กลายเป็นสไตล์แต่งผับไปแล้วเนาะมีหน้ากากไม้อะไรอย่างเงี้ยตาฮีติหรือว่าฮาวายอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอพูดถึง2เกาะนี้ขึ้นมาเนี่ยมันหลายคนก็จะแบบอุ๊ยฮูลาฮูลาแบบว่าใส่กระโปรงหญ้าแดนสว่านเป็นทะเลเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคือในสมัยนั้นนักสำรวจเนี่ยเขาก็จะบันทึกแหละอย่างเช่นลูอิสนะคะนักสำรวจคนนึงเนี่ยศตวรรษที่18เขาจะบอกว่าผู้หญิงที่นั่นเนี่ยว่ายน้ำเข้ามาที่เรือเหมือนเงือแล้วก็เสนอตัวเองให้กับกะลาสีเรือนะคะเพราะนั้นแล้วเป็นโสเภณีใช่แบบนั้นเลยแต่คือเขาจะไม่ใช้คำว่าโสเภณีเลยเขาจะใช้คำประมาณว่ามันเหมือนกับแบบทุกอย่างนี่เป็นธรรมชาติไม่มีกฎเกณฑ์ทางเพศใดๆคือเหมือนกับเป็นดินแดนที่เอ็กโซติกตื่นตาตื่นใจได้ปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศที่สังคมอังกฤษหรือสังคมเจ้าอาณานิคมเนี่ยกดขี่เอาไว้เกาะสวาดใช่ค่ะแบบนั้นเลยเกาะสวาดอะไรนะหาดสวาดหาดสวาดเกาะสวาดหาดสวาดโอเคใช่ใช่คือแบบโอ้ผู้ชายก็เพลิดเพลินเจริญใจแล้วจินตนาการภาพผู้หญิงเหล่านี้เป็นแบบนั้นหรือว่าทางจะมีบริเวณหนึ่งของเขาเรียกว่าเวสต์โพลินีเชียที่เป็นหมู่เกาะโพลินีเชียตะวันตกเนี่ยนะคะจะมีเกาะหนึ่งที่เขาเรียกว่านูเวลคาเลโดนีหรือคาเลโดนีใหม่ของซึ่งเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสซึ่งตอนนี้เป็น French Overseas Territory เป็นดินแดนพ้นทะเลของฝรั่งเศสเนี่ยนะคะเขามีการออกปฏิทินที่เรียกว่าลาวาอีเน่ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสปนกับภาษาที่นั่นที่แปลว่า the woman แล้วเหมือนปฏิทินแม่โขงเลยพี่แขกคือแบบว่าคือเราไม่ได้บอกว่าโอ้ยทุกคนห้ามมีเซ็กส์อะไรใดๆแต่ว่ามันก็ยังถูก represent ในแบบเดิมในแบบซ้ำไปซ้ำมานี่ก็คิดว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่เป็นแมกเนตเป็นปฏิทินเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เน้นการท
ถ่ายเน้นการถ่ายภาพว่าวิวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่คือสิ่งที่ตัวเองอ่ะแอบกังวลว่าคือโอเคเรารู้ว่าดิสนีย์คงไม่ทำอะไรว่าวิวหรอกแต่ว่ามันก็จะไปซ้ำภาพเดิมๆว่าลิตเติ้ลเมอร์เมดคือเกาะสวาทหาดสวรรค์เหมือนกับที่เราดูในลิตเติ้ลเมอร์เมดเวอร์ชันแอนิเมชันที่คนในโลกเมอร์เมดไม่ทำอะไรเลยนอกจากร้องเพลงเต้นรำใส่ชุดสวยๆแล้วก็เต้นแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็เต้นแล้วก็ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการนำเสนอภาพแบบนี้มันเหมือนเป็นคู่ตรงข้ามนะว่าพวกผู้ชายผิวสีที่เป็นนักล่าในนิคมนี่ขยันทำมาหากินมากอยู่กับผิวขาวเป็นผิวขาวเท่าที่ในขณะที่คนผิวสีในโลกตะวันออกหรือว่าโลกที่เป็นนอนเวสต์นี่คือร้องรำทำเพลงไปทำงานทำการอะไรเลยอยู่กับความหันษาตลอดมันเป็นความมันเป็นสิ่งที่เขาหอยหาไงเขาต้องการชีวิตที่มันเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่ไข่กำลังมองว่าข้อกังวลของอาจารย์มิ่งอ่ะเวลาเราบอกว่าอุ๊ยดิสนีย์นะให้พรินซ์กับพรินซ์แต่งงานกันแล้วใช่อุ๊ยนางเอกเทพนิยายต่างๆเนี่ยจะไม่ได้มีแต่ผิวขาวแล้วนะเหมือนบาร์บี้ก็มีบาร์บี้อ้วนแล้วนะมีบาร์บี้หลากหลายสีผิวแล้วบาร์บี้ก็ไม่ใช่ผมบลอนด์แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็จะทำเหมือนกับจะแก้ไขปัญหาเรื่องเรียกว่าอะไรอ่ะความเหลื่อมล้ำเชิงอำนาจแบบนี้ง่ายๆด้วยการใส่คอนเซ็ปต์เรื่องinclusive ว่า inclusive ก็แค่อยู่ก็เพิ่มผิวสีเข้าไปสิอยู่ก็เพิ่มผิวเหลืองเข้าไปสินางแบบอยู่ก็เพิ่มหน้าเจ๊กก็ไปสิอยู่ก็เอานางแบบตาตี๋เข้าไปสิอยู่ก็อะไรนะอะไรนะทำไมพูดอะไรนะบ่อยสงสัยเมื่อเช้าฟังนายกแถลงนโยบายบ่อยไปอยู่ก็ในไม่ใช่จะพูดยี่ห้อไม่ได้รองเท้าผ้าบงผ้าใบต่างๆยูก็ใส่สีลุงเข้าไปสิเรนโบว์ยูก็เป็นเกย์พรายแล้วกลายเป็นว่า PC มันถูกคอมโมดิฟายเยอะมากเลยนะทุกคนก็จะรู้สึกว่าแค่นี้ยูก็สมาทานแค่ซื้อคุณก็เป็นคนดีแล้วค่ะคุณก็สมาทานคอนเซ็ปต์ความแตกต่างหลากหลายคนเล็กคนน้อยเสียงของผู้ไร้เสียงเนี่ยมันง่ายมากเลยแล้วพอเป็นดิสนีย์โอ้โหเรานี่ก้าวหน้ามากเลยเราไปไกลมากเลยเราไม่เอานางเงือกผิวขาวแล้วนะเราไปเอานางเงือกผิวสีแต่สิ่งที่อาจารย์มิ่งกังวลก็คือว่าเฮ้ยมันมีที่มาที่ไปนะว่าแต่ดั้งเดิมอ่ะผู้หญิงพื้นเมืองถูกลดทอนความเป็นมนุษย์จากผู้หญิงให้เป็นแค่เงือกแล้วไม่ใช่เงือกธรรมดาแต่เป็นเงือกที่เอาไว้ปรนเปรอสว่างแล้วก็หละหลวมในเรื่องเพศ enjoy sex ไม่คิดอะไรแล้วก็เป็นดินแดนที่ผู้ชายผิวขาวมาปลดปล่อยมาแสวงหาความกามารมณ์จากผู้หญิงพื้นเมืองซึ่งไม่ได้อยู่ในนอมวิกตอเรียนดังนั้นเป็นดินแดน free sex ใช่แล้วมันคือแล้วมันไม่ได้มิสเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่ฮาวายหรือตาฮิติมิสแบบนี้มันก็เหมือนกับผู้หญิงเหนือก็กลายเป็นสาวเขื่อนฟ้ามันคือเรื่องเดียวกันมันคือมาดามบัตเตอร์ฟลายหรือมันคือผู้หญิงฝรั่งที่พอมาเมืองจีนแล้วก็โอ้โหผู้หญิงจีนผู้หญิงตะวันออกก็ฮอตมากฮอตมากฮอตมากดูข้างนอกนี่แบบเหมือนตุ๊กตากระเบื้องเครื่องแบบโอ้โหกระโดดขึ้นเตียงปุ๊บฮอตเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นแฟนตาซีแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์มิ่งกังวลก็คือว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่คอนเซ็ปต์อินคลูซีฟนะนี่เป็นอิกโนแรนซ์อย่างหนึ่งใช่ใช่คือการมองไม่เห็นคือเอาจริงๆเรื่องตลกที่ว่าในยุคที่เจมส์คุกหรือว่าลูอิสที่เขาออกไปดูไปเห็นที่ไปเจอสาวทะเลใต้และทั้งหมดเนี่ยนะคะเขามีคอนเซปต์นี้เลยคือ inclusivity คือเขามองว่าเราในศตวรรษที่18ทุกคนโลกทั้งใบคือนาฬิกา1เรือนใช่ไหมคะแล้วก็มีฟันเฟืองต่างๆทำให้นาฬิกานั้นเดินไปได้ประเด็นคือเฟืองทุกตัวเราพูดถึงเฟืองทุกตัวเลยแต่เฟืองมันไม่เท่ากันเรื่องจะไม่พูดถึงความไม่เท่ากันแล้วพูดว่าฉันพูดถึงเฟืองทุกตัวแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเห็นความวุ่นตื่นเต้นหลากหลายมากมายในสมัยนั้นที่เขาก็มีความตื่นเต้นเหมือนกันกับการที่ว่าเขาได้เห็นคนผิวสีคนเนทีฟอเมริกันคนชาตินั้นชาตินี้แต่ว่าเขาไม่ได้ทรีตคนเหล่านี้เท่ากันจริงๆเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นที่ก่อนที่เราจะตื่นเต้นว่าดีใจจังเลยใช่ค่ะดูเรื่องราวของมันก่อนมีพื้นที่สำหรับคนผิวสีในฮอลลีวูดแล้วในป๊อปคัลเจอร์แล้วมันไม่ใช่แค่นั้นใช่ค่ะใช่วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มิ่งมากนะคะเปิดโลกมากมายค่ะยินดีมากค่ะขอบพระคุณเป็นเกียรติมากที่ได้มารายการนี้ติดตามอยู่ค่ะค่ะแล้วก็พบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยได้ทุกๆอาทิตย์เราจะมีเรื่องอย่างนี้ค่ะ
เรื่องกระจุกกระจิกมาคุยกับคุณผู้ชมนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ